จริญธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการบอกเล่าข่าวอโศกค่ะวันนี้ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่23เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562เราบอกเล่าข่าวอโศกจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะและสถานที่ที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือแปลงกสิกรรมไร้สารพิษณริมฝั่งแม่น้ำมูลค่ะเมื่อช่วงงานพุทธาที่ผ่านมาญาติธรรมหลายร้อยคนได้มาร่วมกันโฮมแฮงถอนหญ้าให้กับต้นพริกต้นมะเขือและก็ต้นข้าวโพดนะคะหลังจากนั้นทางปู่เฒ่าและทีมงานก็ได้ช่วยกันรดน้ำแล้วก็ฉีดพ่นจุลินทรีย์ทำให้ตอนนี้ต้นพืชก็ค่อยๆที่จะงอกงามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะและก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสรุปภาพรวมการจัดงานพุทธาครั้งที่43และข่าวจากบวรต่างๆนั้นเรามาติดตามข่าวอีกหนึ่งข่าวที่มีความสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์2562ได้มีตัวแทนชาวอโศกและอดีตแกนนำการชุมนุมหลายท่านได้ไปเยี่ยมคุณลุงจำลองศรีเมืองค่ะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่22เดือนกุมภาพันธ์2562นะคะช่วงบ่ายก็ได้มีตัวแทนญาติธรรมชาวอโศกหลายท่านทีเดียวนะคะโดยรวมแล้วก็ประมาณ30ท่านได้นะคะที่ได้ไปเยี่ยมคุณลุงจำลองศรีเมืองที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะอย่างเช่นคุณลุงแซมดินเลิศบุตรพี่ติ๊กขวัญหินแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านราชธานีอโศกนะคะป้าแมวป้าแมวเองก็เคยอยู่กับคุณลุงจำลองที่โรงเรียนผู้นำป้าเปิ้มขวัญดินสิงคำคุณอาวีรพลจากสวนสางฝันท่านอาจารย์โสพลสุภาพงศ์ป้าดินนาป้าต้อยปลูกขวัญจากปฐมอโศกอมอสงกรานต์ภาคโชคดีแล้วก็ยังมีพี่ๆศิษย์เก่าสมาชิกขารวมถึงกาดจากกองทัพธรรมด้วยค่ะป้าดินาเล่าสู่ฟังนะคะว่าภายในห้องเยี่ยมนั้นก็เป็นห้องเล็กๆนะคะห้องนั้นก็จุได้ประมาณ30กว่าคนแต่ว่ามีกระจกกั้นนะคะมองหน้ากันเห็นคุณลุงอย่างชัดเจนแต่ว่าการพูดคุยกันนั้นจะต้องพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ป้าดินาบอกว่าคุณลุงหน้าตาสดใสมากคุณลุงฝากถึงทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณลุงสบายดีเพราะว่าได้นอนหลับพักผ่อนวันละ8ชั่วโมงให้พวกเราตั้งใจช่วยงานพ่อท่านและคุณลุงก็เน้นย้ำเสมอว่าคุณลุงเป็นจำลองคนใหม่เพราะได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพ่อท่านค่ะคุณลุงก็พูดคุยนะคะเสมือนหนึ่งคนที่ไปเยี่ยมนั้นได้ฟังคุณลุงแสดงธรรมเลยละค่ะก็พูดยาวพูดกันหลายเรื่องเลยนะคะและคนแรกที่ได้พูดคุยกับคุณลุงจำลองนั้นก็คือคุณลุงปรีชาเอี่ยมสุพรรณค่ะท่านก็ได้พูดชื่นชมและก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะทางด้านท่านอาจารย์โสพลสุภาพงศ์ท่านก็เป็นห่วงคุณลุงในเรื่องของสุขภาพค่ะแต่คุณลุงก็บอกว่าคุณลุงนั้นได้ไปหาหมอแล้วจากอาการท้องผูกและอีกเรื่องที่กำลังมีปัญหาในขณะนี้ก็คืออาการปวดที่หัวไหล่แต่คุณลุงก็ได้ไปพบหมอผู้ชำนาญการแล้วในเรือนจำครั้งหนึ่งและก็มีนัดที่จะพบกับคุณหมออีกนะคะแล้วคุณลุงก็ไม่ได้พูดเรื่องตัวเองเลยส่วนใหญ่คุณลุงก็จะให้กำลังใจผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนมากกว่ามีคนร้องไห้ด้วยนะคะคุณลุงก็ปลอบใจด้วยค่ะทีมงานบอกว่าก่อนที่จะไปเยี่ยมคุณลุงนั้น1วันก็ได้ไปนอนพักค้างคืนที่บ้านรัชวัฒน์กับคุณป้าสิริรักษ์นะคะโดยพี่ติ๊กขวัญหินแก้วก็ถือว่าเป็นลูกหลานสนิทกับคุณป้าสิริรักษ์และคุณลุงจำลองเป็นอย่างมากเลยก็มีการพูดคุยหยอกล้อกันนะคะคุณป้ามีอาการจิตสงบมากท่านหน้าตาแจ่มใสก็มีการทำอาหารทานกันนะคะคุณป้าสิริรักษ์ท่านก็ยังความจำดีเพียงแต่อาจจะพูดช้าลงบ้างค่ะโดยในการครั้งนี้ทางทีมงานก่อนหน้านั้นก็ได้ไปเยี่ยมคุณลุงปรีชาเอี่ยมสุพรรณพร้อมกับภรรยาของท่านอยู่ที่บ้านพักนะคะเหมือนใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเป็นเหมือนสองตายายที่มีชีวิตที่สมถะทีเดียวนะคะและทางตัวแทนที่ไปก็มีการไปเยี่ยมท่านอาจารย์โสพลสุภาพงศ์ถึงบ้านเช่นกันนำพืชผักผลไม้ไร้สารพิษไปฝากที่บ้านนะคะคุณลุงจำลองได้ฝากทิ้งท้ายว่านี่ถ้าได้ออกจากเรือนจำเมื่อไหร่นะคะบอกกับป้าดินนาว่าคุณลุงจะขอมาพูดที่บุญนิยมทีวีนะคะขอมาออกอากาศเพราะว่ามีเรื่องจะพูดคุยกับ
ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านผ่านหน้าจอบุญนิยมทีวีด้วยค่ะนี่ก็คือข่าวคราวล่าสุดเกี่ยวกับคุณลุงจำลองสีเมืองที่ทางตัวแทนญาติธรรมชาวอโศกได้ไปเยี่ยมเยือนท่านที่เรือนจำค่ะ7ตุลาคม2551วันที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและผู้สนับสนุนได้ชุมนุมต่อเนื่องกันมาได้136 วันโดยเป็นการประท้วงอย่างสันติปราศจากอาวุธภายใต้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยซึ่งช่วงแรกการชุมนุมมีขึ้นบนถนนราชดำเนินจากนั้นได้ขยายเข้ามาในทำเนียบรัฐบาลพลตรีจำลองสีเมืองแกนนำพันธมิตรก็ถูกจับกุมเป็นรายที่2เมื่อวันที่5ตุลาคมแม้ว่าขณะนั้นอยู่ในช่วงการอุทธรณ์หมายจับในข้อหากบฏนี่จึงเป็นการแสดงความไม่จริงใจของรัฐบาลที่เคยสัญญาว่าจะเจรจากับพันธมิตรตามแนวทางสันติวิธีพันธมิตรตัดสินใจปิดล้อมรัฐสภาเมื่อวันที่1ตุลาคมเพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาทั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางรัฐบาลโนมินีชุดนี้ไม่ให้ใช้รัฐสภาเป็นเครื่องมือในการอ้างความชอบธรรมเพื่อทำสิ่งเลวร้ายต่อประเทศชาติอีกต่อไปเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้จำคุกคนละ8 เดือนไม่รอลงอาญาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวพลตรีจำลองนายพิภพนายสมเกียรตินายสมศักดิ์นายสุริยะไสซึ่งเคยได้รับการประกันตัวไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาต่อไปค่ะขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายหนีคนดีไม่มีวันตายการสลายผู้ชุมนุมเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากการประชุมสภาเสร็จสิ้นลงขณะที่ตำรวจพยายามจะเคลียร์ทางออกให้กับบรรดานักการเมืองที่ขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายหนีคนดีไม่มีวันตายคนดีไม่มีวันตายจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายหนีคนดีไม่มีวันตายและต่อมานะคะเราก็จะมาติดตามภาพบรรยากาศการสรุปภาพรวมการจัดงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่43นะคะจัดเป็นครั้งแรกเลยที่บวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลแห่งนี้ค่ะ
เมื่อวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธขึ้นที่บวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรกแต่กระนั้นงานพุทธามีการจัดมาแล้วรวมปีนี้ครบ43ปีข้อสำคัญมารวมกันเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาซับซาบความสัมพันธ์อันอบอุ่นที่คนอยู่รวมกันนะรวมกันแล้วก็มันมีหลายอย่างที่เป็นความสำคัญความสำคัญที่เราจะต้องอยู่รวมกันนะมันมีความเป็นอยู่ต่างๆเกิดจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่อาตมาว่าทุกวันนี้เนี่ยชาวโศกเราเนี่ยได้โดยเฉพาะที่ชุมชนนี้ชุมชนที่เราอยู่ในชุมชนราชธานีอโศกเนี่ยอาตมาว่ามันมีบรรยากาศสปายะสีเสนาสนะบุคคลอาหารแล้วก็ธรรมะก้าวไปบนเส้นทางทางที่พ่อก้าวเดินมันในใจเหลือเกินเมื่อเดินก้าวตามพ่อไปพ่อท่านนี่แบบว่าพ่อท่านเนี่ยที่จริงอ่ะพ่อท่านมันรู้แล้วพ่อท่านจะมาอยู่กับเราก็ได้นะคะแต่ท่านที่ท่านไปยังไปไม่ได้ท่านยังอยากจะอยู่ดูว่าพวกเราพวกเราที่ท่านอยากให้พวกเราสูงขึ้นกว่านี้นะคะท่านอยากจะช่วยทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเอื้อมไปเท่าที่ท่านเอื้อมได้เพราะว่าทุกวันนี้ท่านก็อายุ85แล้วเนาะ85แล้วแต่ท่านก็ยังเดินตัวปลิวอยู่เลยนะคะคนที่มาร่วมงานต้องรักษาศีล8และรับประทานมื้อเดียวในงานนี้หากมีคนบรรลุธรรมได้เช่นเคยติดเนื้อสัตว์ติดเหล้าติดอบายมุขแล้วลดละเลิกได้ก็ถือว่าการจัดงานบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จสมดังเจตนาของการจัดงานในครั้งนี้แล้วคือพวกเรานี่คือทำงานอย่างนี้แหละเรามีผัสสะเรามีกระทบมีอะไรเขาพูดมาใจเราใจเราเป็นยังไงเราพอใจไหมเราไม่พอใจหรือยังไงเราก็อ่านใจเราใช่ค่ะค่ะอันนี้พ่อท่านบอกว่าเราจะหลุดพ้นแล้วเราก็ศึกษาเป็นอ่านจิตอ่านใจได้เป็นพระโสดาบันและเป็นอติคาอนาคาต่อไปอาริยบุคคลผู้หลุดพ้นอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ว่าถือศีล5บริสุทธิ์ละอบายมุขได้แล้วก็สามารถเว้นสักกายทิฏฐิในตนเองก็คือกิเลสที่หยาบที่ใหญ่ที่มีในตัวเองได้แล้วก็พ้นวิจิกิจฉาก็คือไม่สงสัยลังเลเรื่องของธรรมะและว่าทางนี้ปฏิบัติแล้วจะไปไหนจะบรรลุไหมปฏิบัติแล้วดีไหมอย่างเงี้ยก็จะไม่มีความลังเลสงสัยในแนวทางที่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ถือศีลแบบลูกๆคลำๆก็คือศีลปตปามาสก็พ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าถ้าปฏิบัติได้ตามหลักเหล่านี้ค่ะก็คือพ้นจากวิจิกิจฉาศีลปตปามาสแล้วก็สักกายทิฏฐินะคะเรียงสลับนิดนึงก็คือพ้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ว่าเท่าที่ฟังนะคะก็คือมันไม่ใช่แค่คิดเอาอะค่ะการเป็นพระโสดาบันน่ะจะต้องบรรลุด้วยสภาวะเหมือนกับว่าถ้าเราทำอะไรได้จริงๆแล้วเราจะมีสภาวะหนึ่งที่ทำให้เรารู้เองว่าเราเป็นหรือไม่เป็นไม่ใช่แค่ภาษาไม่ใช่แค่เราปฏิบัติได้แค่นี้แล้วมันจะบรรลุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องฟังธรรมจากสัตบุรุษอยู่เสมอๆเพื่อที่จะปรับทิฏฐิของตนเองเผื่อว่าจะหลงผิดหรือว่าเข้าใจอะไรผิดจะได้ปรับปรุงแก้ไขค่ะก็จะมีผู้รู้คอยชี้แนะค่ะ
ตามประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแค่ไม่กี่ร้อยปีพระเจ้าอโศกมหาราชต้องจัดการขจัดภิกษุที่เลวร้ายเข้ามาทำลายบ่อนชัยศาสนาอีกตั้งเป็นเท่าไหร่นี่เป็นต้นพระเยซูมาถึง 2,500 กว่าปีทุกวันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยมันเป็นเรื่องจริงมิจฉาทิฏฐิกันไปไกลนานผิดเพี้ยนไปไกลมากท่านพูดไว้ว่าท่านอะแม่น้อยแต่ถ้าเป็นเนื้อแท้ก็จะมีน้ำหนักเหมือนน้ำหนักปลอดต่อให้มวลอื่นซึ่งเป็นมวลโฟมีมากๆก็จะสู้น้ำหนักของปลอดไม่ได้ครับอันนี้ฟังมาแต่เมื่อปฏิบัติตามปฏิปทาที่ท่านมั่นใจว่าท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแท้เนี่ยมาสั่งสอนมาถ่ายทอดให้ในฐานะผู้เป็นอันนั้นสยังอภิญญานะครับพระท่านบอกว่าเราอ่ะจริงๆเราก็ไม่ได้สร้างนิกายเนาะเราไม่ได้สร้างนิกายและเราก็ไม่ได้สร้างศาสนาขึ้นมาใหม่ไม่ได้คิดคำสอนขึ้นใหม่นำของเก่ากลับมาเล่าใหม่นะนำสมัยเอาของเก่ากลับมาเล่าใหม่เพื่อกู้ศาสนาคือเพราะตอนนี้ศาสนาผิดเพี้ยนไปแล้วนะศาสนาพุทธเนี่ยประเด็นหลักคือมันต้องพ้นทุกข์เนาะคือผู้ทุกข์ลดลงจนกระทั่งพ้นทุกข์นั้นเนี่ยมันต้องปฏิบัติได้จริงนะคำสอนเนี่ยสามารถปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้โดยสื่อออกซึ่งนามธรรมว่าคนบรรลุธรรมนี่จะต้องมาเป็นแบบพ่อท่านพาธรรมต้องเป็นแบบพ่อท่านนะครับพ่อท่านประกาศตนว่าเป็นอรหันต์เป็นสยามวิญญาณนั้นผู้ที่บรรลุธรรมต้องทำอย่างนี้ทำงานที่เป็นการงานเป็นอาโยชน์เป็นอาชีพนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ช่วยเหลือคนนะครับช่วยเหลือคนนั่นคือศาสนาพุทธเนี่ยจะทำตามลำดับไหมครับว่าเราก็ต้องมาฝึกตัวเองก่อนให้ตัวเองเนี่ยกิเลสลดก็คือทุกข์เราก็ลดลงนะครับจนกระทั่งหมดแล้วก็พ้นทุกข์ไปตามลำดับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทำได้แล้วเราถึงไปช่วยคนอื่นนั่นคือลำดับมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นอยากจะให้ท่านลองฟังธรรมนะธรรมะจากพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์นะครับลองฟังดูแล้วเราเอาไปนำปฏิบัติตามนะครับปฏิบัติก็ยังไม่ค่อยมั่นใจจะลงปฏิบัติมาดูตัวอย่างจริงว่าสังคมของชาวโศกนี้เป็นสังคมที่ทำประโยชน์หรือทำโทษให้แก่สังคมนะอันนี้อยากให้เปิดใจรับฟังแล้วก็มาเยี่ยมชมเราได้นะครับบุญมันไม่ใช่กุศลบุญคนละเรื่องกันกับกุศลเนี่ยทำสมบัติส่วนบุญนี้ทำวิบัติทำความให้หมดชิบหายหมดส่วนกุศลเนี่ยทำแล้วจะสร้างสิ่งที่สะสมดีงามไปเรื่อยๆมันคนละอย่างกันเขาก็เข้าใจไม่ได้ก็เขาก็ต้องเข้าใจตามที่เขาแม้แต่คำว่าบุญเนี่ยก็ต่างกันคนละขั้วคนละอย่างแล้วนะเพราะงั้นลัทธิจะบอกว่าอโศกก็ไม่ว่าเอาคำว่าอโศกมาเรียกทางโน้นจะไปเอาคำว่าพุทธไปเรียกก็ไม่เป็นไรคำว่าพุทธของเขาที่ส่วนใหญ่นะมันแม้แต่คำว่าบุญก็คนละอย่างแล้วเข้าใจกันคนละอย่างแล้วก็มาพุทธคนละอย่างจริงๆเลยมันก็ได้กรรมเป็นวิบากคนละบุญสมัยก่อนนี้เราก็จะเข้าใจว่าเออเราไปวัดไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็ไปหยอดตู้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่านั้นคือเป็นบุญเนาะแต่เมื่อเราเข้ามาศึกษาธรรมะของอโศกแล้วเราก็ได้รู้ว่าบุญคือการชำระกิเลสค่ะการที่เราได้ทำบุญคืออย่างเช่นถ้าเราให้ทานเสียสละออกไปมันก็เป็นการชำระกิเลสเราตัวที่ว่าที่เราตนีทีเหนียวอะนะคะค่ะเราก็จะหมดตัวนี้ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เราก็ว่ามันเป็นบุญนะภาษาก็ว่า concentration concentrate ส่วนภาษาทางหลับตาเนี่ยเขาเรียก meditation หลับตาประเดี๋ยวก็รู้กันทั่วเป็นสากลทั่วโลกเลย meditation คือหลับตาเพ่งอยู่ในจิตข้างในส่วนคอนเซนเทรตหรือคอนเซนเทรชันนะมันก็สมาธิสามัญปกติของผู้คนธรรมดานี่แหละคอนเซนเทรชันเนี่ยคอนเซนเทรตใช่ไหมมีคอนเซนเทรตมาเป็นสมาธิก็รู้กันเป็นธรรมดาแต่เมื่อปฏิบัติที่จะให้คอนเซนเทรตมันยิ่งใหญ่มันเก่งก็ต้อง
ศึกษาตามลำดับของทฤษฎีของพุทธเจ้าก็จะเป็นซูเปอร์คอนเซนเทรชันจะเป็นสมาธิที่พิเศษอาตมาใช้คำว่าซูเปอร์ไม่ใช่ซูเปอร์ใช้คำว่าซูเปอร์ PRA เป็นซูเปอร์คอนเซนเทรชันนะซึ่งมันเป็นโลกุตระถือว่าเป็นสมาธิแบบโลกุตระค่ะทั้งมโนยิทธิแล้วก็นั่งสมาธิค่ะแต่มันก็ไม่ได้ผลอะไรก็คือได้ช่วงที่ว่าเรานั่งพอลืมตามันก็สภาพเดิมเนี่ยค่ะแล้วมันต่างจากผัสสะวิผัสสะเป็นปัจจัยยังไงคะพอบอกตอนที่ปกติมันก็เหมือนเป็นคนโรคธรรมดามันไม่ได้ช่วยล้างอะไรเลยค่ะพอเรามาที่นี่เราล้างได้เยอะมากเลยอะค่ะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันมาจากมักน้อยมันมักน้อยสันโดษลงใช่ไหมคะเพราะว่ากินมื้อเดียวมาตลอดค่ะตอนที่อยู่กับคุณหมอ2ปีแล้วก็ไปอยู่บ้านปีนึงได้พอหลังจากนั้นก็2 มื้อ 2 มื้อแล้วก็พอมาวัดทีนก็มื้อเดียวนี่ค่ะอันนี้เนื้อสัตว์นี่ได้เลยค่ะ SMS ภานุพรรพีสิริกุลมีทั้ง2ข้อความทุกคนโปรดอย่าเข้าใจผิดนะว่าโพธิรักษ์เป็นพระเพราะว่าคำสอนเพราะคำสอนของเขาน่ะขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายข้อจนโดนเถรสมาคมสมัยนั้นขับออกจากคณะสงฆ์ในสมัยนั้น เขาก็ออกมาตั้งลัทธิใหม่แต่งตัวเรียนแบบสงฆ์แต่งตัวคล้ายพระในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็เหมือนพระเทวทัตปัจจุบันก็เปรียบเหมือนลัทธิใหม่แอบอิงพุทธแต่เขาก็มีฐานศรัทธาของเขาที่เข้าในกลุ่มของเขาในอีสานตอนใต้อุบลยโสธรประมาณนี้รวมกลุ่มเงินจัดตั้งเป็นชุมชนที่ทำเกษตรแบบพอเพียงดำเนินการควบคู่กับการปฏิบัติธรรมตามแนวของเขาที่เขาตีความเองโดยโพธิรักษ์เป็นคนตีความเองและเผยแพร่แนวคิดเองในกลุ่มของเขาฉะนั้นทุกคนอย่าเข้าใจผิดในการทำตัวหรือว่าปฏิบัติตัวที่จริงเขาพิมพ์ผิดเยอะอาตมาอ่านให้มันถูกถ้าอ่านตามตัวหนังสือที่เขาพิมพ์มานี่มันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องในการทำตัวหรือปฏิบัติตัวของโพธิรักษ์ขัดหูขัดตาแต่ก็เป็นไปในแนวของเขาที่ประยุกต์เอาคำสอนของคำสอนพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามาสมบวกกับคำสอนและแนวคิดของตัวเองและหลักการพัฒนาแบบพอเพียงมาดำเนินการสร้างชุมชนใหม่ตามหลักที่เขาคิดฉะนั้นเราชาวพุทธขอให้แยกแยะความจริงและความเป็นมาของนายโพธิรักษ์นี้ให้เข้าใจเสียใหม่ว่าเขาไม่ใช่พระและไม่ใช่อรหันต์ใดๆทั้งสิ้นเพราะอรหันต์พระอริยะมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้น แต่โพธิรักษ์ไม่ใช่พระในพุทธศาสนาเป็นแค่ผู้แอบอ้างเท่านั้นเขาสร้างอะไรคะสไลเดอร์ล้างบาปอรหันต์สไลเดอร์อ๋อคนนี้ก็มองตรงนี้เขาสร้างอะไรคะอ๋อเขาสร้างสไลเดอร์ล้างบาปอรหันต์สไลเดอร์พูดถึงสไลเดอร์ที่อาตมาสร้างอยู่นี่คนไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ไม่มีจิตไม่รู้ถึงว่ากุศลจิตอันนี้เราสร้างขึ้นสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ของประชาชนโดยเฉพาะชาวโศกให้มาและอาตมาก็มาสร้างสถานนี้เป็นเสนาสนะสปายะ
เป็นสถานที่ที่ดีสปายะเจริญรื่นรมเป็นที่น่าอยู่น่าพักผ่อนน่ามาอาศัยอยู่มาอยู่ทำอยู่ทำกินก็ยินดีต้อนรับแม้แต่จะมาพักผ่อนก็หาสร้างองค์ประกอบต่างๆเนี่ยให้คนได้รื่นรมมาในไม่ใช่สถานที่ที่ไม่น่าเข้าสถานที่ที่น่ารื่นรมพอเป็นไปได้ออกกำลังกายได้พักผ่อนโดยเฉพาะอาตมาเน้นไปหาธรรมชาติมีน้ำตกน้ำไหลมีสไลเดอร์ก็อ้าวเด็กๆก็จะได้เล่นกันเขาก็มากันเด็กๆเขาก็ดีกว่าจะไปเล่นเกมดีกว่าจะไปทะเลาะกันได้จะไปแว้นๆอยู่ที่ไหนก็จะได้มาก็ช่วยสังคมเจตนาดีเหล่านี้เขามองไม่เป็นเขามองไปในแง่ร้ายก็มองจะเป็นในเจตนาทางอะไรที่เสียงง่ายๆเอามายัดมาเยียดใส่อาตมานะก็เป็นเรื่องของความการเพ่งโทษผู้ที่มีแต่การเพ่งโทษก็จะได้แต่อาสวะเจริญยิ่งนะก็แล้วแต่นะก็ถึงขั้นมาเรียกเราว่าอรหันต์สไลเดอร์เลยนะเอาเทียบกับสวนสยามไหมเขาเทียบสวนสยามเก็บตังค์นะก็ถึงไปเที่ยวได้แต่ที่นี่มาเที่ยวที่นี่แล้วต้องเสียตังค์ไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยอย่างน้อยบอกขออย่าเอาเนื้อสัตว์มากินนะแต่งตัวโป๊แต่งตัวโป๊แต่งตัวเรียบร้อยอย่าสูบบุหรี่ไม่ได้บังคับนะยังไม่ถึงขั้นว่าอย่ามาต้องถือศีล5นะถึงจะเล่นสไลเดอร์ได้ไม่ใช่แต่อันนั้นทำเพื่อให้เขามาเขามาสิ่งแวดล้อมแล้วเขาเกิดภาวะที่พูดเมื่อกี้ครับเขามาตักข้าวกินกับเราโอ้โหมันเป็นความอบอุ่นที่พิเศษนะครับเราต้องของพี่น้องกันเนาะใช่ครับเราทำเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นแล้วผู้ใหญ่ที่เป็นญาติเป็นญาติที่พาเด็กมาเขาจะมองเห็นไหมล่ะเขามองเห็นนะแล้วเขามาแล้วถามจริงๆเถอะพวกเราอ่ะอาเองผมเองเนี่ยเคยไปเล่นน้ำตกไปเล่นสไลเดอร์กับเขาไหมไม่เคยเล่นเลยไม่จะทำให้คนอื่นเด็กแค่เดินผ่านยังไม่อยากจะพอเห็นเขาเล่นเราดีใจไหมเราดีใจเราชื่นใจนะครับนั่นแหละก็คือมันจิตเราไม่ได้ติดกับไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วแต่เราสร้างเพื่อผู้อื่นอันนี้ยืนยันนะครับว่าต่อให้เรียกเป็นหลวงพ่อสไลเดอร์เรียกไปเถอะแล้วมองเขายังไงล่ะคะเนี่ยรู้สึกยังไงที่เขาเรียกอย่างนี้โกรธเขาไหมมองด้วยความเห็นใจนะครับว่าเขายังมองไม่ออกแต่ยังดีอยู่จุดหนึ่งคือเขามาฟังมาฟังหลวงพ่อเก็บรายละเอียดเยอะเลยแล้วเขาก็ถ้าเขาเป็นนักศึกษาเขาจะได้เป็นนักศึกษาเหมือนเราศึกษาและลงมือปฏิบัติทดลองดูสิเฮ้ยหลวงพ่อสไลเดอร์นี่มันที่เขาบอกว่าเป็นพุทธไม่แท้นี่พุทธปฏิรูปเอาคำสอนมาสอนเองอะไรเงี้ยไม่ใช่พุทธแท้เลยลองถ้าเปิดใจกว้างหรือว่ามีน้ำหนักของชาวอโศกหรือว่าเด็กที่มาเล่นน้ำตกมากพอนะมาเล่นสไลเดอร์แล้วเขาบอกว่าโอ้วันนี้ผมไม่กินขาไก่แล้ววันนี้ผมกินมังสวิรัตแล้วหลวงพ่อสไลเดอร์จะศักดิ์สิทธิ์ไหมครับผมว่าจะศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณสรวุฒิยิ้มแย้มหลวงพ่อแกสร้างสุขให้ประชาชนแกทำแข่งกับสวนสยามนี่เราคัดเอามาเฉพาะคนที่เขามีติดติ้งอาตมาก็บอกท่านอินไทยบอกเอาดูมีอะไรที่เขาติดติ้งควรจะเอามาพูดบางทีเราก็จะได้อธิบายความเป็นจริงให้เขาถูกต้องบ้างบางคนเขาไม่เข้าใจจริงๆก็เห็นใจเขาเหมือนกันก็คัดมาบ้างมีหยาบคายเยอะเราไม่ได้เอามาที่พอพูดกันประมาณนี้ได้ประมาณที่ชาวเรามันไม่สามารถจะพูดตามเขาได้เขาหยาบคายเขาสาดเสียเทเสียอะไรมันเยอะเราก็เลยไม่เอามาก็เอาเท่านั้นจะฝ่าฟันให้ถึงเส้นชัย
จะก้าวตามพ่อไปให้ถึงที่หมายปลายทางในเรื่องของการบำเพ็ญคุณนั้นเริ่มตั้งแต่การออกไปทำงานตามฐานงานที่กำหนดไว้เช่นไปกรอกดินปลูกไปเข็นปุ๋ยไปทำขนมจีนไปทำน้ำตาลไปถอนหญ้าไปเก็บหอมเก็บกระเทียมมีฐานแปรรูปสมุนไพรมาทำเป็นยาและการเข้าครัวทำอาหารการล้างภาชนะก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงฐานงานในครั้งนี้แล้วยังมีโครงสร้างหลักในการจัดงานคือรายการรวมกลุ่มของแต่ละบวรเพื่อมาหาจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันของชุมชนในระบบสาธารณโภคีของตนเองแยกก็ได้นี่แกเข่งก็ได้ใช่เข่งใต้ดินลำนี้ที่พกใต้ดินครับที่มาอยู่รวมกันแล้วก็มาทำงานด้วยกันนี่รู้สึกว่าจะได้รู้ว่าคนไหนมาจากไหนด้วยแล้วก็เป็นดูจิตดูใจกันด้วยนะครับพูดคุยกันเป็นกันเองนะครับก็สนิทสนมกันขึ้นมากนะครับนี่คือประโยชน์นะครับครับผมมีครับมีพลังอย่างมากเลยถ้าเราอยู่คนเดียวนะที่บ้านเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้มาทำอย่างนี้หรอกนะ เราจะไม่เพียรอย่างนี้นะเพราะว่าคนที่อยู่โดยรอบที่บ้านเราเขาก็ไม่ได้เพียรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวอย่างเนี่ยก็ไม่มีหรืองานหรือกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะไงใช่ไหมเราก็จะไม่เพิ่มความเพียรแต่มาที่นี่เนี่ยเราเพิ่มความเพียรขึ้นมาตั้งเยอะแยะนะแล้วเรามาเจอญาติพี่น้องเราเนี่ยเขาก็มีความเพียรเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้เลยว่าพวกที่มาอยู่นะมาในงานลักษณะอย่างเงี้ยกินมื้อเดียวนี่เป็นเรื่องเล็กๆเลยนะก็กินสบายๆนะไม่ได้หิวโหยอะไรนะแต่ลองกลับไปบ้านดูสินะแล้วมีตู้เย็นด้วยนะมีโอ้โหไอศกรีมอยู่ในตู้เย็นอะไรเงี้ยมีของที่ชอบอ่ะใช่ไหมเขาทำไม่ได้นะเพราะว่าอดไม่ได้เนื่องจากว่าเอ๊ะรับหูรับตาด้วยนะคนไม่เห็นแล้วก็มันสิทธิ์ของเรานี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกิเลสจะมีข้ออ้างเสมอในการที่จะให้เราเนี่ยนะทำบกพร่องทั้งที่เราทำได้นะอยู่ตอนนี้เราก็ทำได้แต่ว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยนะพลังรวมเหล่านั้นนะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการมาในลักษณะอย่างเงี้ยมันทำให้เรามีพลังทำให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราได้แล้วเนี่ยเราก็ลองดูดิว่าเอ๊ะตรงนี้เราก็ได้แล้วนะเราก็ตื่นเช้าแล้วเนี่ยนะเราก็ทำงานเนี่ยนะเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะมี4โมงเย็นถึง6โมงเย็นอยู่หน่อยเดียวนอกนั้นนะเดี๋ยวก็ทั้งประชุมทั้งกิจการอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาที่นี่เราได้ฝึกเพิ่มมากขึ้นนะสิ่งแวดล้อมมันสัปปายะนะบุคคลก็สัปปายะสถานที่อาหารอะไรก็สัปปายะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยอะไรก็ดีขึ้นด้วยนะครับ
งานพุทธพิเศษจัดมา43ครั้งแล้วและจะยังคงจัดต่อไปเพื่อตีแตกเทวะในตนเพราะเราเชื่อว่าเส้นทางสายนี้ทำให้มีคนบรรลุธรรมได้จริงมีพระอริยะเกิดขึ้นจริงในโลกได้เทวะแล้วก็สองธรรมะสองนี้แหละเอาไว้สำหรับจัดการชีวิตให้ดีที่สุดเจริญที่สุดเป็นคนที่หนึ่งจุดสำคัญของศาสนาพุทธไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขหมดเทวะธรรมะสองเอาไว้ทำไมทำเพื่อมาล้มล้างความเป็นเทวะเป็นศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่สามารถล้มล้างเทวะได้เพราะผู้ที่บรรลุธรรมะพุทธเจ้าแล้วสูงสุดหมดเทวะหมดสุขหมดทุกข์หมดธรรมะสองที่เป็นสุขเป็นทุกข์รู้ความจริงตามความเป็นจริงอันนี้คืออันนี้อันนี้คือร้อนเย็นร้อนหนาวอันนี้คือแดงเขียวเหลืองอันนี้คือเสียงดังเสียงไม่ดังเสียงอย่างนั้นเสียงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรู้หมดตามความเป็นจริงที่พ่อก้าวเดินมันในใจเหลือเกินเมื่อเดินก้าวตามพ่อไปจะใกล้ไกลไม่วันจะฝ่าฟันให้ถึงเส้นชัยจะก้าวตามพ่อไปให้ถึงที่หมายยังมีการสอบประเมินผลว่า7คืน8วันที่ผ่านมามีความรู้เรื่องธรรมะระดับโลกุตระมากน้อยขนาดไหนเจริญธรรมสำนึกดีค่ะในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่43ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่หลังจากที่เราฟังธรรมแล้วเราบำเพ็ญคุณบำเพ็ญธรรม6วันเต็มๆเลยนะคะที่พอหลังจากเสร็จสิ้นงานค่ะก็จะมีการสอบค่ะซึ่งถือว่าถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมข้างนอกก็ถือว่าเป็นเหมือนการสอบปริยัตินะคะแต่ว่าของเรานะคะก็คือเป็นการที่เราจะได้มาทบทวนคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ว่าสิ่งที่พ่อครูแสดงธรรมในเรื่องเทวะครองโลกพวกเรามีความขออภัยค่ะเทวะครองโลกพวกเรามีความเข้าใจกันอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเริ่มสอบแล้วค่ะผู้เข้าสอบนะคะก็มีทุกจากทุกบวรเลยนะคะจากทุกบวรของชาวอโศกรวมถึงญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ญาติธรรมที่สนใจนะคะที่จะมาทบทวนตัวเองดูว่าฟังธรรมพ่อครูแล้วเนี่ยเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าตรงตามที่พ่อครูเทศนาสั่งสอนหรือไม่นะคะเป็นดิฉันมองแล้วเห็นความอบอุ่นค่ะมองเห็นความอบอุ่นที่เห็นนะคะเพราะว่าการสอบก็มีทั้งผู้อายุยาวนะคะรวมถึงเด็กๆด้วยค่ะซึ่งเด็กนักเรียนสามัญศึกษานะคะปีนี้ได้ให้ความสนใจในการมาสอบเยอะมากเลยค่ะอย่างแถวที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นนักเรียนจากบวรปฐมโศกค่ะจังหวัดนครปฐมค่ะโดยมีครูศิลป์เกื้อนะคะโอ้โหเป็นแม่ไก่พาลูกๆชาวฟ้าขาวนะคะมานั่งสอบเป็นแถวยาวกันเลยค่ะจากสถิติผู้มาร่วมงานมีทั้งหมดรวม 1,220 คนและมีคนลงทะเบียนสอบจำนวน653คนการจัดงานครั้งนี้มีวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์2562วันนี้พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เทศที่เฮือนบวรบริเวณหน้าเรือจนเทินเมื่อจบงานใหญ่ของชาวอโศกแต่ละครั้งก็มักจะมีข่าวที่ต้องวางใจกันอยู่เสมอๆนั่นก็คือข่าวการเสียชีวิตของปูชนียบุคคลของชาวอโศกในงานพุทธาภิเษกครั้งนี้มีการเสียชีวิตของแม่ครูหนูอัมไพหุ่นตระกูลซึ่งเป็นบรรพชนของชาวอโศกและเป็นผู้วางระบบการล้างจานให้สะอาดและประหยัดน้ำให้กับพวกเราทุกพุทธสถานด้วยคำว่าล้างจานล้างใจเก็บหาง
ชุดเล็กชุดใหญ่จะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไปแล้วพบกันในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธช่วงเดือนเมษายนนี้ระหว่างวันที่4-12เมษายนต่อด้วยงานตลาดอาริยะระหว่างวันที่13-15เมษายน2562เจริญธรรมสำนึกดีค่ะสำหรับงานพุทธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่43นี้ก็ถือว่ามีอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะคะเพราะการเอาภาระของท่านสมณะท่านสิกขมาสเกจิไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มการพบกลุ่มหรือแม้กระทั่งการจัดให้มีการสอบวันสุดท้ายโดยนำธรรมะที่พ่อครูแสดงธรรมในธรรมวัดเช้ามาออกข้อสอบทำให้ได้ทบทวนทั้งสภาวะจิตสภาวะธรรมภาคปริยัติและภาคปฏิบัติตลอดงานพุทธาที่ผ่านมาค่ะลำดับต่อไปเราจะได้ติดตามข่าวที่ชาวบวรศรีมาอโศกเข้ารับภารกิจเป็นผู้รับใช้ที่ร้านพิสูจน์จิตอาสาและข่าวอื่นๆที่บวรศรีมาอโศกค่ะข่าวจากบวรศรีมาอโศกมี3ข่าวข่าวแรกสมณะและญาติธรรมไปร่วมงานชาปนกิจศพนายสมัครคุรุทัตวันที่16กุมภาพันธ์2562สมณะและญาติธรรมบวรสีมาโศกไปร่วมงานชาปนกิจศพนายสมัครคุรุทัตที่วัดสุทธาจินดาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสมัครเป็นพ่อคุณปณชัยญาติธรรมบวรสีมาโศกช่วงที่คุณพ่อสมัครยังแข็งแรงลูกชายคุณปณชัยพยายามพาคุณพ่อมาพบสมณะสนทนาธรรมทำบุญบริจาคทานข่าวที่สองชาวบวรสีมาโศกเข้ารับงานร้านพิสูจน์จิตอาสาวันที่20-26 กุมภาพันธ์2562ชาวบวรสีมาโศกญาติธรรมกลุ่มปากช่องและเครือข่ายร่วมบำเพ็ญคุณทำงานที่ร้านพิสูจน์จิตอาสาร้านปันกันและร้านโดนใจชาวบวรสีมาโศกเด็กนักเรียนสมาสิกขาสีมาโศกและญาติธรรมเครือข่ายต่างๆทำงานเสียสละร่วมกันอย่างเบิกบานสำราญใจข่าวที่สามสมณะและญาติธรรมกลุ่มปากช่องไปดูงานการสร้างเมนวันที่21 กุมภาพันธ์2562สมณะดินทองอาจารย์อาพรอินทมาศและญาติธรรมกลุ่มปากช่องเดินทางไปดูงานการก่อสร้างเมนเผาศพที่บวรศรีสาอโศกเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบูรณะซ่อมแซมเมนเผาศพเหือนสุดชีวิตของบวรศรีมาโศกซึ่งมีปัญหาในการเผาไหม้มีควันออกมากโดยมีท่านสมณะแก่นล่าดร.อุ่นเอื้อสิงห์คำและคุณปิ๊กฝากหินให้การต้อนรับก่อนเดินทางกลับแวะเยี่ยมร้านหนึ่งน้ำใจร้านค้าชุมชนศรีสะอโศกหลังจากที่เราได้ติดตามข่าวที่ท่านสมณะและญาติธรรมกลุ่มปากช่องมาศึกษาการสร้างเมนที่บวรศรีสะอโศกกันแล้วนะคะเราก็จะมาติดตามข่าวจากบวรศรีสะอโศกกันต่อเลยค่ะกับข่าวที่น้องๆ นักเรียนสมาชิกขาศรีสะอโศกได้มาลงงานกสิกรรมที่แปลงแตงโมและแตงกวาที่บ้านราชเมืองเรือรวมถึงข่าวที่มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาศึกษาด้วยการทำจริงในวิธีแห่งความพอเพียงที่บวรศรีสะอโศกด้วยค่ะ
จริญธรรมเสริมดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวจากบวรศรีสะอโศกสัปดาห์นี้เรามีข่าวการลงกสิกรรมริมมูลของนักเรียนสมาชิกขาศรีสะอโศกณบวรราชธานีอโศกครับในวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562เด็กนักเรียนสัมมาสิกขาศรีสะอโศกได้เดินทางมาดูแลแตงที่ปลูกไว้ณบวรราชธานีอโศกเพื่อเตรียมพร้อมเข้างานปลูกเสกเด็กนักเรียนไปซ่อมแซมต้นกล้าของแตงที่ปลูกไว้เพราะต้นกล้ายังไม่แข็งแรงจึงมีต้นที่ตายบางส่วนแล้วรดน้ำจุลินทรีย์เพื่อเป็นการป้องกันศัตรูพืชวันนี้นักเรียนทุกคนร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ถึงแดดจะร้อนขนาดไหนแต่พวกเราก็ช่วยกันทำงานจนเสร็จและเดินทางกลับในเวลา 19:00 นค่ะและข่าวต่อไปเป็นข่าวการศึกษาดูงานของมอราชภัฏบุรีรัมย์ณบวรศรีสะอโศกครับเมื่อวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์คณาจารย์จำนวน3คนและนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาคณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชั้นปีที่1และปีที่2ได้เข้ามาอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงที่บวรศรีสะอโศกโดยทางคณะอาจารย์และนักศึกษาเดินทางมาถึงในเวลา 13:30 นจากนั้นเข้าห้องประชุมฟังบรรยายจากอาจารย์บุญลุงสีดำและแบ่งกลุ่มโดยมีน้องๆสมาชิกขาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้และพาปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมและพัฒนาสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้การดำเนินชีวิตของนักศึกษาอยู่ได้อย่างมีความสุขและความพอเพียงโดยตารางกิจกรรมของนักศึกษาจะคล้ายกับกิจวัตรของชาวชุมชนคือตื่นเช้าพบสมณะและลงฐานงานทางบวรศรีสะอโศกได้มีการจัดให้เยี่ยมชมตามฐานงานต่างๆของชุมชนฟังบรรยายจากอาจารย์ขวัญดินสิงห์คำเรียนรู้วิธีการทำก้อนเชื้อเห็ดต่างๆและเรียนรู้วิธีการทำ IMO และ OM จากอาจารย์บุญลุงสีดำเราได้มาที่นี่นะครับเราก็ได้มาที่ชุมชนศรีสะอโศกนะครับเราก็ได้มาเป็นโครงการของทางสาขานะครับให้นักศึกษาชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะครับได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นตามจุดประสงค์ของครูสังคมที่เราจะต้องเป็นครูที่สามารถเข้ากับชุมชนได้มาพัฒนาชุมชนได้นะครับแล้วก็มาที่นี่เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ชีวิตของชุมชนการเข้ากับผู้คนพบปะผู้คนนะครับทางบวรศรีสะอโศกขอขอบคุณคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอย่างมากที่ได้มาศึกษาองค์ความรู้ในครั้งนี้และหวังว่าองค์ความรู้จากทางเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไปครับและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจากบวรศรีสะอโศกพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจริญธรรมสันมึกดีครับจากบวรศรีสะอโศกเราก็จะมาติดตามข่าวจากบวรปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมนะคะเรามาติดตามเรื่องราวของชาวปฐมอโศกที่มาร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์ครั้งที่43ที่บวรราชธานีอโศกนี่เองล่ะค่ะอ
รายงานข่าวจากบวรปฐมอโศกค่ะข่าวชาวบวรปฐมอโศกไปร่วมงานพุทธาภิเษกครั้งที่43ที่บวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์ครั้งที่43ในปีนี้ค่ะจัดขึ้นที่บวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่14ถึง20กุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมาก็ได้จบลงไปแล้วอย่างเรียบร้อยง่ายงามตามแบบชาวอโศกค่ะซึ่งชาวบวรปฐมอโศกก็ไม่พลาดที่จะเดินทางไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานอันสำคัญยิ่งนี้โดยตลอดงานทั้ง7วันก็มีปฏิหาริย์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นแบบอิทธิปาฏิหาริย์ค่ะแต่เกิดขึ้นเพราะอนุสาสนีปาฏิหาริย์ตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์นำมาถ่ายทอดให้กับทุกๆคนค่ะเป็นการสร้างคนให้มีคุณธรรมทำให้คนได้รู้ได้เข้าใจในรูปแบบของพุทธแท้ๆแล้วลงมือปฏิบัติตนเองให้เป็นคนที่มีพุทธธรรมเป็นคนเจริญยิ่งขึ้นมีพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งจะเป็นจริงได้นั้นก็ด้วยการปฏิบัติแบบลืมตาโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นค่ะด้วยการร่วมมือกันทำงานตามฐานงานต่างๆและไม่ใช่ว่าจะทำแต่งานอย่างเดียวค่ะทุกคนต้องเรียนรู้อ่านเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับสภาวะจิตใจของตนเองไปด้วยโดยมีท่านสมณะท่านสิกมาศมาสรุปปรับสัมมาทิฏฐิปิดท้ายตอนเลิกงานค่ะโดยเฉพาะปีนี้มีการจัดให้แต่ละบวรได้เรียนรู้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือปฏิหาริย์ในเรื่องของจิตวิญญาณหลายคนมาร่วมงานนี้ก็เริ่มฟังธรรมรู้เรื่องมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหลายคนก็บอกว่าจากนี้ต่อไปจะตั้งใจปฏิบัติตนเองใหม่จะถือศีลให้มั่นคงเพิ่มสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะก็มีการจัดให้เข้าสอบที่มีทั้งแบบปรนัยและแบบข้อเขียนหรืออัตนัยขึ้นด้วยเพื่อเป็นการวัดผลที่ทุกคนได้เรียนรู้ทั้งทางปริยัติและปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านก็ได้เน้นย้ำกับพวกเราทุกคนว่าให้ฟังธรรมแล้วเอาไปทำไม่ใช่ฟังธรรมแล้วเอาไปทิ้งทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำค่ะปาฏิหาริย์อื่นๆก็เกิดขึ้นมากมายอย่างที่ทุกคนทุกท่านได้รับชมผ่านทางบุญนิยมทีวีกันไปแล้วทางเราก็ขอเก็บตกบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาให้ได้รับชมเป็นการปิดท้ายพุทธาภิเษกครั้งที่43ค่ะเกิดเป็นคนถึงร้อยจนทำจนอย่ากลุ้มกังวลอย่าได้คิดจนปัญญาอย่าน้อยใจในโชคชะตาโชคดีแล้วนะที่เกิดมาเป็นคน
หมดเวลาของการรายงานข่าวค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจริญธรรมสำนึกดีค่ะงานพุทธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาริย์ก็หมายถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากการนำคำสอนไปปฏิบัติไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากการเสกอิฐหินดินปูนหรือน้ำมนต์แต่อย่างใดนะคะลำดับต่อไปเราจะไปติดตามข่าวจากสวนสางฝันจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมีการจัดงานครบรอบ21ปีรายงานโดยครูแอดทองแก้วนาวาบุญนิยมค่ะสวนสางฝันนี้ก่อนจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็เริ่มต้นจากผมไปปฏิบัติธรรมกับชาวโศกนะครับแล้วก็พ่อครูก็ได้ปลูกฝังเรื่องการทำเรื่องรายละเอียดแล้วก็สมณะท่านก็ปลูกฝังหมู่มิตรดีสหายดีก็ค่อยขัดเกลากันทีนี้ผมก็ใช้ขบวนการนี้มาใช้กับขบวนการกลุ่มที่จะสร้างกลุ่มก็คือปูเรื่องของคุณธรรมก่อนเราบุกเบิกจากที่นาโล่งๆไม่มีต้นไม้สักต้นเดียวเพื่อให้คนเห็นว่าเราเริ่มต้นทำจากไม่มีอะไรเลยแล้ววันนี้มีอยู่มีกินแล้วก็พอเพียงครับการรวมหมู่รวมกลุ่มเนี่ยมันต้องใช้ใจใช้ใจแล้วก็ใช้ความเข้าใจใช้อุดมการณ์ที่ตรงกันตอนนี้เรายืนอยู่ที่4คนก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรามองว่ามีคนเยอะเราเปิดงานเยอะมีคนน้อยเราเปิดงานน้อยครับเราก็ทำตามความพอเพียงของเรา2562สวนสางฝันถนนเทพมงคล4ตำบลบ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญจัดงานรำลึกครบรอบ21ปีก้าวสู่ทศวรรษที่3จากการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์กสิกรรมไร้สารพิษมาเป็นแหล่งเรียนรู้คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงสุขภาพพึ่งตนตามแนวทางธรรมชาติบำบัดและแนวทางแพทย์แผนไทยค่ะภายในงานจำหน่ายสินค้าในราคาบุญนิยมเช่นสมุนไพรปุ๋ยชีวภาพผักไร้สารพิษจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ค่ะโดยเฉพาะร้านค้าชุมชนในวันนี้ลดราคา 4% มีบริการนวดดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยฟรีโดยคณะแพทย์แผนไทยจากคลินิกอโรพยาศาสตร์ศิริศักดิ์อโศกค่ะและภายในงานบริการอาหารมังสวิรัติฟรีตลอดงานค่ะนอกจากนี้นะคะระหว่างวันที่11ถึง14กุมภาพันธ์จัดค่ายป้องป่วยช่วยชาติด้วยหลัก8ออฟรีค่ะรับจำนวน100ท่านสำหรับกิจกรรมภายในงานได้เริ่มขึ้นในเวลา 7:30 นาทีค่ะโดยทำบุญตักบาตรร่วมกันด้วยอาหารมังสวิรัติเวลา 9:00 นรับฟังสิ่งดีๆจากท่านสมณะเสียงศีลชาตวโลท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกและพระสุภโทจากวัดป่าสวนธรรมร่วมใจวัดป่าติ้วจังหวัดยโสธรค่ะดำเนินรายการโดยคุณแห่งไทยกมลรัตน์ผู้มาร่วมงานต่างร้อนเบิกบานในธรรมกันค่ะ10:30 นพิธีเปิดงานโดยท่านปลัดจังหวัดอำนาจเจริญคุณภูมิจิตศรีวงราชหลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมงานค่ะ11:00 นรับประทานอาหารร่วมกันและซื้อสินค้าในราคาบุญนิยมระดับที่1ต่ำกว่าท้องตลาดโดยเฉพาะปุ๋ยงอกงามได้รับความสนใจจากพี่น้องเครือข่ายมากเป็นพิเศษเลยค่ะเราทำมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541
เริ่มอบรมปีพ.ศ. 2542ตอนที่ขบวนการซิปเข้ามาให้เราอบรมตอนนั้นหญ้าหวายสูงกว่าต้นกล้วยเราก็บอกว่าเราไม่มีอะไรอบรมเกษตรกรแต่ในนี้เขาบอกว่า พวกคุณน่ะมีฮะแต่มีอะไรผมก็ถามว่าพวกชาวบ้านน่ะเขาปลูกกล้วยเก่งกว่าพวกคุณปลูกฝรั่งเก่งกว่าพวกคุณปลูกมะพร้าวเก่งกว่าพวกคุณแต่สิ่งที่ชาวบ้านขาดก็คือเรื่องของคุณธรรมพวกคุณมีคุณธรรมพอถึงสวนจะยังรกอยู่นะวันนี้ถ้าคุณอบรมชาวบ้านชาวบ้านนั่นแหละจะช่วยพวกคุณทำแต่สิ่งที่ชาวบ้านขาดก็คือทิศทางของชีวิต21ปีนี้เราเริ่มชัดเจนแล้วก็เริ่มเห็นความมั่นคงนะครับว่าการทำเรื่องของคุณธรรมเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและเติมเรื่องของสุขภาพพึ่งตนเข้ามาเนี่ยเป็นการลงตัวมากนะครับแล้วมันนำไปสู่ความยั่งยืนของการดำเนินชีวิตครับ21ปีสวนสร้างฝันที่สร้างคุณธรรม21ปีที่ทำกสิกรรมไร้สารพิษ21ปีที่ทำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง21ปีที่ทำเรื่องสุขภาพพึ่งตน21ปีสวนสร้างฝันสู่ทศวรรษที่3ก้าวตามพ่อโดยยึดหลักให้หมดก็ได้หมดเก็บหมดก็สูญหมดทีมงานบุญนิยมทีวีรายงานก่อนที่จะมีการจัดงานประจำปีแต่ละงานของชาวอโศกก็จะมีการจัดค่ายบูรณาการการศึกษาให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้นนะคะอย่างเช่นก่อนงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์ที่ผ่านมาก็เป็นการจัดค่ายเข้าค่ายของนักเรียนสมศึกษาชั้นม.1จากทุกโรงเรียนของบวรชาวอโศกเราจะมาติดตามข่าวนี้ได้จากศูนย์ข่าวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวการเยี่ยมเยียนผู้อายุยาวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2562อาจารย์หนึ่งสมณะบินบนธีรจิตโตและสมณะสันติอภัสโรได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนแม่เฮียงแซ่เตียวหรือแม่รากแก้วอายุ82ปีเป็นมารดาของคุณปะพัชชาและอารามิกาใบแก้วได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพลาภิบาลบวรปฐมอโศกเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2562อาจารย์หนึ่งและปัชชาสมณะสมณะโพธิสิทธิโทได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนโยมแม่นันทาสุขวราอายุ91ปีที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพโยมแม่นันทาเป็นมารดาของสมณะมั่นแจ้งพุทธชาโตซึ่งได้มรณภาพไปแล้วมีอาการติดเชื้อลูกๆได้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษามาถึงวันนี้อาการดีขึ้นและคุณหมออนุญาตให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านในวันนี้จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมโยมแม่สุภาปังเจริญจิตที่บ้านในกรุงเทพพอดีอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งที่บ้านของโยมแม่สุภายังมีการไหว้บรรพชนตามประเพณีด้วยอาหารมังสวิรัติทั้งหมดมาตั้งแต่สมัยที่อาจารย์หนึ่งปฏิบัติธรรมถือศีลกินมังสวิรัติอยู่ที่บ้านและยังได้บอกกับสมณะลูกชายว่าตัวเองอายุ92ปีจะเลิกเล่นหวยให้ได้โดยเด็ดขาดท่ามกลางลูกหลานที่ต่างเปล่งอนุโมทนาสาธุงานสมาธิพุทธครั้งที่6ที่ธรรมสถานภูฟ้าผาธรรมเมื่อวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์2562ถึงวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์2562มีผู้มาร่วมอบรมกว่า30คนมีการทำวัดเช้ามีสมณะร่วมนำอบรม3รูปนำโดยสมณะแสนจนสรณิโยธรรมะที่นำมาอธิบายมีเวทนา108มีการเดินจงกรมช่วงค่ำมีรายการรอบกองไฟท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็นบวรภูผาฟ้าน้ำร่วมงานค่ายสมาสิกขาม.1และงานพุทธาภิเษก
เมื่อวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2562ชาวบวรภูผาฟ้าน้ำส่วนใหญ่เดินทางมาร่วมจัดค่ายสร้างคนจนที่มีแบบซึ่งเป็นการจัดค่ายเตรียมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่43และเป็นการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนสมาชิกขาชั้นม .1 ซึ่งครั้งนี้มีโรงเรียนสมาชิกขา8แห่งพานักเรียนมาเข้าค่ายในรูปแบบการศึกษาศีลเด่นเป็นงานชั้นวิชาหลังร่วมจัดค่ายเตรียมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารแล้วชาวบวรภูผาฟ้าน้ำและเครือแห่ซึ่งมีอาวาสสถานดอยลายปลายฟ้าตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหอมบุญอโศกอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ยัตติธรรมกลุ่มลำปางและชาวชุมชนเพชรผาภูมิจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เข้าร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่43เริ่มตั้งแต่วันที่14ถึง20กุมภาพันธ์2562โดยรับช่วยงานทำอาหารในงานด้วย1วันและช่วยเก็บพืชผักไร้สารพิษที่ชาวเราได้ช่วยกันปลูกร่วมกับชาวบ้านราษฎร์เมื่อเก็บมาแล้วนำมาล้างให้สะอาดแล้วจัดถวายนักบวชและผู้ร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่43ตลอดงานขณะนี้นะคะดิฉันนั่งอยู่ใจกลางแปลงฟักทองเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะซึ่งฟักทองก็กำลังออกดอกสีเหลืองทองเต็มแปลงไปหมดเลยนะคะขณะเดียวกันก็มีลูกเล็กๆเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะทางด้านที่ตะวันออกโน้นชาวบ้านราษฎร์ก็กำลังโฮมแฮงช่วยกันเก็บแตงกวาไร้สารพิษท่านใดอยากลิ้มชิมรสพืชผักผลไม้ไร้สารพิษจากริมฝั่งแม่น้ำมูลนี้ขอเชิญเตรียมตัวได้เลยนะคะในงานปลุกเสกช่วงเดือนเมษายนและต่อด้วยงานตลาดอริยะค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนจะได้ลาไปแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะเบิกบานในธรรมหลังจากที่ได้ติดตามข่าวต่างๆจากรายการบอกเล่าข่าวอโศกโดยเฉพาะข่าวที่ตัวแทนชาวอโศกได้ไปเยี่ยมคุณลุงจำลองนะคะวันนี้ลาไปแล้วเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ